้องใครน้องน้องผู้หญิงนะหลานเหมือนใช่ไหมใช่ลูกพี่ลูกน้องเขาที่สองหรือว่าเราคลิปไหมคลิปงานแต่งลบหมดเลยรู้ไหมว่าเขาแต่งกันเท่าไหร่เขาแต่งก็เพิ่งแต่งใช่ค่ะตาของแตงเนี่ยค่ะตอนนี้เจ้าบ่าวก็ดูอายุไม่มากเนาะน้องของแม่เพราะงานเลี้ยงให้ตอนเย็นใช่อันนี้คือหนูไปตอนเย็นอ๋อเราไปตอนเย็นเจ้าโทรศัพท์ด้วยเขาไปทำที่นั่นหมดเลยค่ะแล้วก็เหมือนว่าเชิญเหมือนว่าตอนเช้าที่ว่าใช่อ่ะใช่แน่นอนเลยคือว่าต้องเป็นพี่สาวแน่นอนก็เลยแบบว่านี่ไม่พูดดีกว่าอะไรเงี้ยเปิดไปก็เห็นในช่องเจ็ดพอดีน่าจะช่องเจ็ดมีข่าวเลยมีข่าวส่งมาแล้วใช่ไหมคะส่งไปรอบเดียวแต่ว่าการดูอันไหนที่ชัดสุดผู้ชายชัดๆหน่อยอะไรเงี้ยตัวมันไม่ให้เลยคลิปมีคลิปตอนนั้นแต่ว่ามีใครถ่ายคลิปเองอ๋อคือดาเนี่ยไม่เคยมีแฟนไม่เคยพาใครมาเลยไม่เคยแล้วไม่เกี่ยวชอบกันไม่รู้เลยกันเดือนเดียวกันไม่ได้อ่ะต้องกดที่เท่าไหร่27โอ้นี่รูปนี้ชัดที่หนูส่งให้ส่งมาแล้วที่หนูติดประมาณนั้นแหละแล้วได้ไปหาน้าแกไหมคะไม่รู้จักนะคะไม่รู้จักเลยนั่นแหละแต่ที่เราเห็นเขาครั้งเดียวหรือวันแต่งงานเนี่ยลักษณะท่าทางเป็นยังไงเขาก็ดูไปเหมือนยังไงก็ดูดีอะค่ะดูไปเขาก็แต่งตัวท่าทางอะไรก็พูดดีอะไรเงี้ยค่ะพอเห็นอีกทีเอ้าก็ติดนี่ติดอะไรเอ้าดูก็ยังเลยว่าเขาจะไปติดนี่อะไรเยอะแยะก็เลยยังไงว่าไม่คิดว่าเขาจะไปติดนี่อะไรขนาดเนี้ยค่ะก็เลยยังงงอยู่เหมือนกันหลังทราบเรื่องว่าต้องไปเขามาหลอกที่สาวรู้สึกยังไงบ้างก็เสียใจอะค่ะเพราะว่าตั้งแต่อ่านดูแล้วเนาะตอนแรกก็ว่าคอยดูซิว่าใช่คนบุรีรัมย์ไหมถ้าใช่ก็คือแน่นอนแหละก็เลยว่าอย่างนี้พออ่านไปอ่านมาอ่านไปจนจบอ้าวใช่แน่นอนแหละพี่ยังไงก็พี่สาวแน่นอนแล้วก็เลยคิดว่าเออยายก็ไม่สบายอยู่เนาะแม่แกก็แบบว่ายังไงอะเหมือนจะดีขึ้นก็แล้วถ้าเจอเรื่องแบบนี้อีกแกจะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะก็อยากฝากอะไรถึงเขาบ้างอะไรคะจะบอกก็ใช่ค่ะใช่ค่ะก็นิดแล้วท่านนี่ก็คือแบบว่าเขาก็ยังหาตัวเขาไม่เจอหรอคะหรือว่ายังไม่เจอเลยใช่ไหมเห็นแค่ไม่อยากใช่ไหมก็อยากให้เขามันรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำอะเนาะเพราะว่าครอบครัวฝั่งเราฝั่งนี้ก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมจะมาหลอกทำไมอะไรเงี้ยค่ะยังไงก็อยากให้เขาดำเนินคดีคนที่ผิดไปเพราะว่าฝั่งเราก็แค่แต่งงานด้วยแต่ว่าฝั่งพี่น้องญาติครอบครัวอะไรก็คือไม่รู้จักเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้เขารับผิดชอบทุกสิ่งที่อย่างที่เขาทำลงไปก็จบกันแค่นี้อย่ามายุ่งด้วยกันอีกเลยถ้าเจอคนแบบนี้ก็ไม่โอ้อะไม่เคยคิดเลยนะคะว่าเขาจะมาใช่ค่ะนั่นแหละ
แต่ก่อนเนาะก็คือดูแต่ข่าวเนาะเจอแต่แบบที่อื่นใช่ไหมไม่คิดว่าจะเจอแบบญาติใกล้ๆเราอย่างเงี้ยค่ะ